นก็จะถามว่าต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่นะฮะต้องมีเซิร์ฟเวอร์กี่เครื่องใช่ไหมฮะถ้าเราสมมติถ้าเราบอกว่าเราซื้อเซิร์ฟเวอร์มาแค่2เครื่องนะฮะอยู่ดีๆเราทำการตลาดโปรโมทตุ้มไอ้2เครื่องนั้นมันไม่พอทำยังไงก็เพียงร้อยเว็บก็ลงไม่รู้จะทำยังไงเพราะ2เครื่องไม่พอกว่าจะสั่งซื้อกว่าจะมาติดตั้งดังนั้นแน่นอนครับคนส่วนใหญ่บริษัทส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินเนี่ยเผื่อตรงนั้นไว้นะอาจจะซื้อ5เครื่องแต่จริงๆใช้ทุกวันอาจจะใช้แค่เครื่องเดียวก็ได้แล้วสุดท้ายคุณก็เสียค่าเสื่อมไปถูกมั้ยฮะดังนั้นไอ้คำว่า Cloud คืออะไรนะฮะพาวเวอร์คือเซิร์ฟเวอร์นี่แหละนะแต่มันมีอยู่กับผู้ให้บริการขนาดใหญ่นะฮะดังนั้นคุณก็เป็นเลือกใช้เลือกเช่ากับเขานะฮะคุณอาจจะเช่าเครื่องนึงนะฮะแต่เมื่อไหร่คุณต้องการที่จะมีเครื่องมากกว่านั้นคุณก็แค่ติ๊กหน้าเว็บว่าคุณจะเอา2เครื่องแค่ๆกดปุ๊บภายใน3วินาทีไม่เกิน5วินาทีหรอกคุณก็จะได้เครื่องเพิ่มมาอัตโนมัติแล้วเขาก็จะแบ่งเครื่องที่เขามีมหาศาลเนี่ยซอยมาให้คุณมากขึ้นนะฮะดังนั้นข้อดีของมันก็คืออะไรหนึ่งเนี่ย SME จะได้เยอะมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะมีเครื่องก็ต้องมีคนดูแลจะมีคนดูแลก็ต้องหาสถานที่วางแล้วก็เปิด24ชั่วโมงจะควบคุมอุณหภูมิยังไงเซิร์ฟเวอร์จะหายไหมไฟจะดับไหมนะฮะโอ้โหปวดหัวมากจะแบ็คอัพยังไงนะฮะดังนั้นที่คลาวด์เนี่ยแหละมันทำให้คุณเนี่ยแค่จะตัดไอทีทิ้งออกเลยคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าคุณจะมีไอทีมานั่งเฝ้าไหมมีคนมาแบ็คอัพไหมเพราะคุณไปเช่าก็ใช้หมดนะฮะแล้วคุณก็จ่ายตามจริงนะคุณใช้เท่าไหร่คุณก็จ่ายเท่านั้นคุณใช้เครื่องหนึ่งคุณก็จ่ายเครื่องหนึ่งถ้าคุณจะใช้5เครื่องอะไรคุณก็จ่าย5เครื่องดังนั้นเนี่ยมันถูกนะฮะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องเสียเงินก้อนไปลงทุนก่อนนะฮะสองมันถูกเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งจ้างซิสเต็มแอดมินละเพราะว่าคนที่จะดูแลเรื่องคลาวด์เนี่ยก็ง่ายขึ้นแค่รู้ว่าต้องเพิ่มกี่เครื่องนะฮะดังนั้นสกิลคนด้านไอทีก็ไม่ต้องใช้สูงมากนักนะฮะดังนั้นคนด้านไอทีที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวเองไปจากเดิมที่ไปติดตั้งเครื่องเป็นหลักนั่งเฝ้านั่งมอนิเตอร์ก็ไม่ต้องนะฮะจะเริ่มมาวิเคราะห์แล้วว่าจะทำยังไงให้ซอฟต์แวร์มันกินทรัพยากรน้อยลงจะมาวิเคราะห์ในมุมอื่นแทนนะฮะดังนั้นพูดเล่นๆว่าคลาวด์เนี่ยมันคือระบบแห่งอนาคตแล้วมันก็จะถูกขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เขาลงทุนนะครับมหาศาลแล้วเขาก็ซอยขายทุนเป็นทีดีนะฮะซอยขายย่อยดังนั้นไอ้คลาวด์เนี่ยแหละคือผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มใช้ได้เลยนะฮะอย่าไปคิดว่าเพิ่งหมดยุคแล้วที่ไปซื้อเซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วก็ต้องมาให้ของฝากนะฮะเสียเงินก้อนนะฮะเป็นทรูนี่นะต้องมีคลาวด์ใหญ่พอที่รองรับทุกคนไหมแล้วก็จะเกิดจะมีคลาวด์ลูกไหมอาจารย์ถามเผื่อครับจริงๆทรูเนี่ยวางแผนเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะสมัยก่อนเราก็ได้ยินเรื่องทรู IDC นะฮะทรู IDC เนี่ยที่อยู่ภายใต้การดูแลก็คือว่า data center เนี่ยทุกคนในทุกบริษัทจะเอาเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมาวางไว้กับเราแล้วเราก็จะเปิดบริการให้เขาควบคุมอุณหภูมิควบคุมความปลอดภัยให้เขานะครับแต่วันนี้เนี่ยพอบริษัทขนาดใหญ่เริ่มมาใช้คลาวด์มากขึ้นนะฮะเราก็มีพื้นที่คลาวด์เนี่ยให้เขาใช้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องคุณไม่ต้องนั่งลงทุนเซิร์ฟเวอร์แล้วติดต่อทู IDC ทู IDC ก็จะมีโซลูชันที่คุณเลือกเลยคุณจะใช้คลาวด์ของเมืองไทยคุณจะใช้คลาวด์ของ Amazon ไหมคุณจะใช้ของระดับโลกเจ้าไหนเราก็เป็น Marketplace นะฮะดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาใช้ของเรานะฮะแต่ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเดี๋ยวเราลงทุนนะฮะเราลงทุนที่ศรีราชา400ล้านบาทนะฮะสร้างซุปเปอร์แน็ตซุปเปอร์แน็ตก็คือแบรนด์ของ Data Center นะฮะชั้นนำของโลกปกติเนี่ยเราเล่น Facebook เนี่ย Data เนี่ยจะต้องวิ่งไปที่สิงคโปร์นะฮะวิ่งออกนอกประเทศทุกครั้งที่เราเล่นแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่เป็นระดับโลกเนี่ย Data วิ่งออกไปนอกประเทศหมดประเทศไทยก็จะเสียดุลการค้านะฮะจากการที่ Data เนี่ยวิ่งข้ามประเทศแต่ว่าถามว่าทำไม Data ทำไมเซอร์วิสระดับโลกถึงไม่มาตั้งที่เมืองไทยเพราะเมืองไทยไม่มี data center ที่เกรดดีพอนะต่างประเทศเขาต้องการอัพพาร์ต 100% ก็คือ Tier 4บ้านเราเนี่ยมี Tier 3เต็มที่นะฮะดังนั้นระดับโลกเขาทุกอย่างมานั่นคือสาเหตุที่แบงก์ก็ไปทำ data center เองหมดทุกคนไปทำ data center เองหมดเพราะไม่มีใครจริงๆนะฮะดังนั้นเนี่ยเราลงทุนนะฮะทำ data center ระดับเกรดอันดับหนึ่งของโลกอะนะฮะอยู่ที่ศรีราชาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยระดับโลกก็จะมาลงทุนที่เราละบริษัทระดับโลกก็จะย้ายเข้ามา Data ไม่ต้องวิ่งออกนอกประเทศพอ Data ไม่ต้องวิ่งออกนอกประเทศเนี่ยทุกคนก็จะใช้ของได้ถูกลงก็จะมี Economy of Scale นะฮะดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราวางแผนเนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศแต่ที่ผ่านมามันอาจจะไม่มีใครกล้าคิดกล้าทำนะดังนั้นเราต้องกล้าลงทุนเพราะว่าธุรกิจบริษัทใหญ่เนี่ยต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก่อนแล้วก็ให้บริษัทเล็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้ถ้าไม่มีผู้นำทำนั้นบริษัทเล็กก็ไม่มีโอกาสได้สัมผัสเทคโนโลยีหรอกเพราะมันไม่มีสเกลนะฮะดังนั้นบริษัทอย่างเราเนี่ยต้องลงทุนให้ก่อนนะฮะอยากเรียนถามตรงนี้นิดนึงนะคะว่าเรื่อง confidential
เวลาลูกค้าไปใช้บริการผ่านตรงกลางอย่างนี้ค่ะความลับจะเมื่อไหร่ไหมจริงๆแล้วเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมากกว่านะครับว่าเราไปสมัครสมาชิกเว็บไหนนะฮะเว็บที่ให้บริการด้านนั้นเนี่ยก็มีความเป็นมืออาชีพในการรักษาข้อมูลดีพอหรือเปล่าเพราะต้องยอมรับว่าแอสเซทเนี่ยมูลค่าที่สำคัญที่สุดของธุรกิจออนไลน์คืออะไรคือข้อมูลนะครับคือฐานข้อมูลลูกค้าเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดชื่อทุกชื่อที่คุณได้เนี่ยมันได้มาด้วยงบการตลาดที่คุณเทลงไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณได้ก็คือฐานข้อมูลลูกค้านั่นคือสาเหตุที่บริษัทใหญ่ๆอย่างพวกเราเนี่ยชอบโดนโจมตีเพราะอะไรเพราะอยากมาขโมยฐานข้อมูลเพราะเขาไม่มีงบการตลาดเป็นร้อยล้านหรอกในการที่จะไปลงโฆษณาให้ได้ฐานข้อมูลอย่างนั้นไปขโมยเขาง่ายกว่าก็พยายามที่จะหาแฮกเกอร์อะไรก็จะมีอาชีพแฮกเกอร์เนี่ยพยายามไปขโมยข้อมูลพอขโมยเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเอาแม่ผมให้ชื่อคุณละ5บาทคุณไปลงโฆษณาเองกว่าจะได้ฐานข้อมูลอาจจะเสีย10บาท15บาทนะเราขายคุณ5บาทนั่นคือสาเหตุที่คุณโดนจังอีเมลวันเต็มไปหมดอ่ะนะที่คุณมีอีเมลอะไรไม่รู้ว่าไม่ได้สมัครสมาชิกคุณไม่ได้อีเมลเพราะเขาไปดูอีเมลคุณเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่เราไปสมัครให้ผู้ให้บริการเจ้าไหนมากกว่านะฮะเราก็ต้องใช้วิจารณญาณถ้าเกิดทำไปไม่ได้สมมติถ้าคิดแบบฉลาดแอคเคาท์แบงค์คุณสมัครหนึ่งแอคเคาท์เลยยูสเนมพาสเวิร์ดนี้นะใช้เฉพาะเรื่องการเงินอย่างเดียว1แอคเคาท์ใช้เฉพาะอะไรเฉพาะสมัครสมาชิกทั่วไปเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะไม่ต้องกลัวแอคเคาท์หายก็ช่างมันนะฮะดังนั้นคุณแยกออกเพราะทุกวันนี้เนี่ยคุณไปที่โดนแฮกไม่ใช่เลยนะเพราะว่าเวลาคุณไปสมัครเว็บไซต์ธรรมดาเนี่ยที่ไม่มืออาชีพเว็บไซต์เถื่อนเขาก็ได้ยูสเนมพาสเวิร์ดพอยูสเนมพาสเวิร์ดเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยโดยธรรมชาติคนอ่ะมาใช้ยูสเนมพาสเวิร์ดตัวเดียวกันเขาก็เอาพาสเวิร์ดยูสเนมเนี่ยไปล็อกอินกับแบงค์ด้วยใช่ไหมถ้าเข้าแบงค์ที่ได้ก็เข้าแบงค์ได้ใช่ไหมแบงค์ก็ถึงต้องมียิงโอทีพีผ่านมือถือเนี่ยที่ verify ดังนั้นเราเองเนี่ยก็มันเขาไม่ได้แฮกที่ระบบหรอกนะฮะเขาแฮกที่ความรู้ผู้ใช้เองต่างหากความรู้เท่าไม่ถึงการของพวกเราเนี่ยแหละที่เขาจะแฮกจบว่าเป็นตัวเลือกนะคะจบว่าที่ทำนะคะจบว่าก็อย่างที่คือจริงๆวันนี้โลกออนไลน์เนี่ยโซเชียลคอมเมอร์ซเยอะมากใครเข้าไป IG เข้าไป Facebook เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มามีเรกูเลชั่นอะไรตรงนี้นั่นคือการเพิ่มของเขามากเพราะวันนี้ตลาดอีคอมเมิร์ซในเมืองไทยดาต้าที่ถูกดูจากยูโรไมเตอร์ล่าสุดเนี่ยก็ประมาณแค่ 4% เท่านั้นที่มีเล็กอยู่นะคะแต่ว่าที่สัดส่วนที่มันเยอะเนี่ยมันมาจาก C2C ก็คือ consumer มันใหญ่กว่า B2C แบบ2เท่าถึง3เท่าเลยฉะนั้นการที่เขาเลื่อนตรงนั้นเขายังไม่ลงมี regulation เรื่องภาษีอะไรเงี้ยสมมติว่าเขายังเลื่อยอยู่ฉะนั้นยังเป็นช่วงจังหวะเวลาของ SME อยู่นะคะธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันปลาเร็วกินปลาช้าและปลาเร็วก็กินทุกอย่างต้องที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กก็ในสมัยนี้นะฮะปลาเร็วกินปลาช้าดังนั้นเนี่ยแน่นอนนะรัฐบาลเนี่ยช่วงนี้ช่วงดีที่ว่ามีความเข้าใจด้านดิจิตอลสูงด้วยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจอินไซต์หลายเรื่องได้ดีนะฮะดังนั้นสิ่งที่พวกเราต้องอยากให้รัฐบาลต้องการก็คือว่าอยากให้ขับเคลื่อนให้เร็วนะฮะคือบางทีเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นเพอร์เฟกต์ถูกไหมฮะไม่ต้องรออะไรเพอร์เฟกต์หรอกนะฮะออกมาก่อนแต่พอแก้ไขให้เร็วดีกว่านะฮะดังนั้นมันอาชีพของผู้นำทุกคนมันคือผิดในอาชีพอะเนาะเพราะว่าพวกเราต้องตัดสินใจบริษัทเดินหน้าได้ด้วยอะไรจากการตัดสินใจทั้งสิ้นคนทำมากก็ผิดมากใช่ไหมคนไม่ทำเลยก็ไม่ผิดเลยนะฮะดังนั้นถ้าทำผิดแล้วรีบเปลี่ยนแปลงอันนี้คือคีย์สำคัญของการเดินหน้านะฮะดังนั้นปัญหามันมีอยู่แล้วฮะเพราะว่าทุกพวกเราทุกคนทำงานก็จะเจอปัญหานะแล้วก็ถ้าเป็นปัญหาเก่าๆเนี่ยแสดงว่าบริษัทมันถอยหลังนะฮะปัญหาซ้ำๆซ้ำๆของบริษัทถอยหลังถ้าเป็นปัญหาใหม่เนี่ยเวลคัมเลยหรือว่าบริษัทเดินหน้าแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยผมมันไม่มีบริษัทไหนเลยไม่มีปัญหานะฮะดังนั้นทุกบริษัทจะเจ็บปวดทั้งสิ้นแหละแต่ว่าขอให้มันเดินหน้านะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะแพ้ใจตัวเองมากกว่านะท้อนะฮะเรื่องแพ้ใจตัวเองเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันผู้ประกอบการนะครับต้องดิ้นรนนะฮะแล้วก็คือความสุขมันก็เสพได้แค่ไม่กี่วันนะฮะพรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มใหม่นะฮะอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จในอดีตนะครับดังนั้นผมก็บอกว่าตัวรัฐบาลเองเนี่ยผมว่าสับสนนะฮะถ้าสรุปก็คือว่าแต่ก็อยากให้ออกมาให้เร็วแล้วก็ออกมาเสร็จปุ๊บไม่ใช่ขังไว้เลยนะฮะก็ให้เปลี่ยนแปลงให้เร็วด้วยถ้ามันมีอะไรผิดนะฮะผมขออนุญาตเสริมนิดนึงคือเพื่อกับทาง CBO เนี่ยสำคัญมากผมมี SME ที่อยู่ในการทำ Business Matching เป็นแต่ละรอบเนี่ยเยอะมากเลยครับตอนนี้ Active อยู่กับผมเนี่ยประมาณตั้ง 2,000 กว่ารายผ
มีสินค้าประมาณ30,000ใบเป็นของ SME ที่เข้ามาค้าขายอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้ผมมีสินค้าดีๆสินค้าใหม่ๆมีคู่ค้าดีๆเข้ามาอยู่ในธุรกิจของ CBO ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต่อเนื่องในแต่ละรอบของการไปแมทชิ่งกับทางภาคของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสสว.ผมจะได้ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพเข้ามาในระบบการค้าขายผมจะได้เห็นสินค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็เป็นนวัตกรรมที่ดีสำหรับผู้ประกอบการบ้านเราครับขนาดของร้านที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปถ้าเราจำได้ตอนอีกยุคหนึ่งของรัฐบาลที่มีรถคันแรกจำได้ไหมตอนนี้ร้านเราเนี่ยเป็นสแตนด์อะโลนมากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าสถิติของผู้ใช้รถมากขึ้นร้านที่อยู่ในปั๊มน้ำมันปตท.มากขึ้นยอดขายโตขึ้น2จริงๆนะครับไม่ใช่จริงๆเดียวร้านที่เป็นสแตนด์อะโลนพฤติกรรมของผู้ใช้รถที่เข้ามาจากสถิติเนี่ยนะครับจากรถที่วิ่งผ่านหน้าร้าน100คันเป็นลูกค้าเรา 4% และใน 4% นี้นะครับ 60% ของยอดขายมาจากผู้ขับรถและใน 60% เนี่ยมาจากมอเตอร์ไซค์70มาจากรถยนต์3ชั้นเพราะฉะนั้นร้านที่เราออกแบบเนี่ยนั่งจะกว้างแล้วมีที่จอดรถแต่มันก็มีอุบัติเหตุกับผู้ขับรถรถวิ่งเข้ามาในร้านก็ทำให้เราคิดนวัตกรรมในเรื่องของสมองอกกันเอาไว้จะเห็นได้ว่าบางร้านที่เป็นสแตนด์โอนจะมีเสาตั้งขึ้นมาแล้วก็มีฐานรถวิ่งเข้ามาปั๊บจะชนเสาแล้วมันก็จะพีกแล้วมันล้อมจะวิ่งเข้าไปชนกันนั่นเป็นสมองโลนั่นคือรูปแบบของการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปตอนนี้เรามีร้านที่ใหญ่ขึ้นประมาณสัก 36% ของจำนวนร้านที่ทั้งหมดแต่เราไม่แข่งกับพวกซูเปอร์มาร์เก็ตกับไฮเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคอนวีเนียนซ์สโตร์เนี่ยมันล้อมที่300ตารางเมตรเกินกว่านี้ไม่เรียกคอนวีเนียนซ์สโตร์แล้วก็จริงๆอยู่ที่ว่าความท้าทายของก็อยู่ที่มันเพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นสำหรับจุ๋มเองในฐานะเป็นมาร์เก็ตติ้งจุ๋มเชื่อในเรื่องของที่เป็นทฤษฎีที่ผมรู้แบบเป็น first mover advantage คือจุ๋มรู้สึกว่าถ้าใครปรับตัวช้าลงไปเล่นเกมอีคอมเมิร์ซช้าจุ๋มก็กำลังเสียโอกาสค่ะจุ๋มมีความรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าเรียนรู้แล้วผิดพลาดจากการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะรู้ขึ้นมาได้เร็วกว่าแต่ว่าถ้าเรารวมแล้วว่าจะเข้าไปดีไหมไม่เข้าไปดีไหมจุ๋มว่าพอเราช้ากว่าคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็เรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือเราลองผิดลองถูกเพราะวันนี้อย่างที่เรียนว่าในเมืองไทยเรายังไม่สามารถหาครูจริงจริงที่ทำเรื่องอีคอมเมิร์ซได้จริงจังเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราของเราพยายามทำอยู่คือเรียนรู้จากความผิดพลาดเองเทสต์ทรายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็เอาไปบอกโอเคสิ่งนี้ถูกต้องทำซ้ำนะคะสิ่งไหนที่เราเรียนรู้แล้วว่าทำสิ่งนี้แล้วผิดพลาดโปรโมชั่นนี้ผิดพลาดหรือการทำUFUI ตรงนี้ช็อปอันนี้ผิดพลาดคนคลิกแบนเนอร์นี่น้อยแล้วก็เรียนรู้ว่าที่ต่อไปแบนเนอร์ที่เราใส่เทคเยอะเนี่ยมันไม่ใช่ละตอนนี้เรากำลังเรียนรู้แบบนี้ขาดทุนก่อนแน่นอนนะฮะแล้วก็ขาดทุนอีกระยะนึงด้วยเพราะว่าการที่จุดยั่งยืนมันจะอยู่ตรงไหนนะฮะจุดยั่งยืนของธุรกิจอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะฮะขนาดเล็กเนี่ยเก็บได้ทันทีเพราะว่าอาศัยช่องทางของบริษัทใหญ่ในการขายของอาจจะอาศัยช่องทางบนเฟซบุ๊กหรือมาร์เก็ตเพลสต่างๆที่มีแต่สำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องทำประสบการณ์ลูกค้าให้ดีที่สุดก่อนคำว่าประสบการณ์ลูกค้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะฮะเพราะมันตั้งแต่หน้าเว็บนะฮะตั้งแต่โลจิสติกตั้งแต่เพย์เมนต์นะฮะซึ่งทุกอันเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนี้ต้องลงทุนก่อนทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่วางโครงสร้างพื้นฐานนะฮะจะทำยังไงให้เพย์เมนต์เนี่ยระบบชำระเงินออนไลน์ง่ายสะดวกที่สุดทำยังไงให้โลจิสติกเนี่ยสะดวกแล้วก็ส่งถึงบ้านเร็วที่สุดจริงๆแล้วคนที่ดูแลร้านเนี่ยจะมีความคิดแบบนี้ในอดีตเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วก็จะคิดว่าดูแลกลุ่มสินค้านี้และกลุ่มสินค้านี้ไปในโลกของออนไลน์ก็จะมากินแชร์กลุ่มนี้แต่ผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่เลยครับทำให้ตลาดมันโตขึ้นอีกทำให้ลูกค้าที่เรานำเข้ามาในร้านหรือ walk in เข้ามาในร้านเนี่ยมีโอกาสในการขายแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำในโลกของออนไลน์ในเว็บไซต์ทำให้เราเห็นโอกาสของสินค้าอีกหลายกลุ่มหรือที่คุณปีเรียกว่าแรงเองเวลาที่เราเจอสินค้าพวกนี้เวลาที่เอากลับเข้าไปไว้ในร้านโอ้มันเด้งมาหลายเท่า
พราะว่าเห็นความสิ้นเลยโดยพฤติกรรมของคนถ้าพวกเราดูช็อปที่ข้างหน้าสมมุติโต๊ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นสินค้าของ SME ที่มีโอกาสแล้วพอออนเชลฟ์ปึ๊บปั๊บต้องเรียนว่าสมมุติโต๊ะนี้ตอนรู้จักกันใหม่ๆนี้ก็ขายปีละ5ล้านพอรู้จักกันปึ๊บปั๊บเนี่ยกลายเป็น50ล้านปีแรกพอรู้จักอีกปีนึงกลายเป็น150ล้านปีนี้น่าจะจบที่300ล้านเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสเด้งขึ้นอีกหลายเท่าเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้นะครับมาจากโลกของออนไลน์แล้วมันไม่กินแชร์แต่ถ้าเราคิดเล่นๆของ7ที่ทำเนี่ยลูกค้า1คนที่ walk in เข้าไปที่ร้านเพื่อไปรับของซื้อในออนไลน์แล้วเพื่อไปรับของมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆที่ไม่คิดว่า7จะขายสินค้าพวกนี้แล้วก็เดินไปเราเคยจับสถิตินะครับใน10คนที่เดินเข้าร้าน4คนไปซื้อของเพิ่มเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสของทราฟฟิกที่มันจะเข้าร้านแล้วมีโอกาสในการขายมากตอนนี้1ล้าน1สาขาโดยเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยเรามากที่สุดใน7ทั่วโลก1,250คนต่อวันต่อสา